ีครับผมวันนี้พามาเที่ยวพระธาตุหน้าดูนครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับจัดงานนี่ปลาปลาปีใหม่พร้อมครับนี่ที่ทำบุญครับอันนี้จะเป็นมองบูชาพระที่ระลึกนะครับตรงนี้มองบูชาดอกไม้ไปไหว้ท่านนะครับขอให้ครอบครัวอันอบอุ่นของท่านโดยปลอดภัยขอให้มีรักษาให้เจริญจากทุกข์เดี๋ยวพาเดินตรงรอบๆครับเข้ามากราบนมัสการมาไหว้ขอพรครอบครัวของคุณยายบูชาจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำวันเกิดครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยเมืองกาฬสินธุ์เมืองหลวงพ่อคนดำหรือเรื่องเมืองฟ้าแดงทุกอย่างโปกลางล้ำเลิศวัฒนธรรมภูไทยข้าไหมแพรวาหาเสวยภูพานมหานครลำเปาใจโงสาวุสักล้านปีนี่คือพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์ครับยินดีต้อนรับนะครับไปแลกตรงที่ร้านบูชานี่ผมไม่ได้รับเงินสดครับเงินเข้าตู้หมดแล้วนะครับร้านมาถึงมงคลครับที่เจ้าหน้าที่รับดอกไม้แล้วก็เดินเวียนประทัดสามรอบนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญครับพี่น้องศรัทธาสายบุญเดินทางมากราบนมัสการมากราบไหว้ขอพรวันหยุดพักก่อนวันที่เท่าไหร่ก็อย่าดอกไม้ถูกเตี้ยนครับเดินทางเข้ามาในร้านเพราะโปรโมชั่นการดูครับวันที่ชื่อลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนที่กรองที่จุดคัดกรองที่ประตูทางด้านทิศตะวันออกและประตูทางด้านทิศเหนือพี่น้องเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำในครั้งนี้ได้ดอกไม้ทุกเทียนแล้วครับพร้อมกันแล้วเฮ้าและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพระกาลีญาติทุกคนผู้ที่ร่วงรับไปแล้วพระกาลีญาติผู้มีพระคุณทุกท่านครูบาอาจารย์ที่ผู้ร่วงรับไปแล้วให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลสามรอบนะครับอุทิศส่วนบุญไปให้200บาทด้วยกันไม่ว่าดวงวิญญาณจะตกทุกข์อยู่ภพภูมิไหนจะรับรู้โดยญาณวิถีใดก็ตามให้มารับเอาส่วนบุญในครั้งนี้เมื่อรับแล้วดวงวิญญาณต้องขอพ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกียรติเจ้าตากรรมอย่าได้จองกรรมจองเวรทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนในอดีตชาติในปัจจุบันชาติและในอนาคตชาติด้วยหมื่นชาติพันชาติร้อยชาติอย่าได้จองกรรมจองเวรขอให้หมดเวรต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ครอบครัวของท่านพิจารณามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญประกอบอาชีพกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทำงานก็ขอให้ยอดเยี่ยมเงินเดือนเพิ่มให้จบไม่จนร่ำรวยมั่งคั่งแน่นดีมีอายุวรรณะสุขะพละปัจจุบันในสังคมหวังทุกประการด้วยเถิดสำหรับประวัติของพระธาตุหน้าดูนนะครับในปีพ.ศ. 2522ที่บ้านหน้าดูนมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการขุดพบโบราณวัตถุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องแต่ตอนนี้ได้นำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือพบพระสถูปที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในสมัยพระพุทธศตวรรษที่13ถึง15นะครับสมัยเทววาราวดีนะครับนี่คือประวัติข่าวๆนะครับ
เบื้องบรรยากาศรอบๆครับสวยงามนะครับเป็นปูชนียสถานของอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามของเฮานะครับพาลูกชายมาทำบุญครับมื้อนี้เจอขนมปังให้อาหารปลาน้องเหนียวมีน้องยิ้มใส่ทยอยทานปลาครับบนนี้ไหว้พระเสร็จแล้วเอาพี่ยิ้มเอาหยิบให้มันนี่สิบ่ค่อยหลายมันเลยนะว่าแม่แล้วให้พี่อยู่กับเด็กมีตัวนี้